แท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักหนี้ไม่อย่างนั้นคนก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่หลังจากผู้ว่ากทม.ลงนามคำสั่งปิด25สถานที่เสี่ยงโควิดตั้งแต่วันที่2มกราคม64จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพบฝ่าฝืนเจอบทลงโทษหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นด่วนกทม.ออกประกาศแล้วสั่งปิดล็อก25สถานที่เสี่ยงติดโควิดมีผลทันทีตั้งแต่วันที่2มกราคม64ล่าสุดนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูได้ออกมาเขียนข้อความระบุว่าสั่งปิดได้ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวรัฐบาลช่วยแจ้งให้ธนาคารไฟแนนซ์บัตรเครดิตหยุดชำระหนี้ด้วยไม่ใช่พักชำระหนี้แล้วคิดดอกเบี้ยทบไปอีกหากรัฐบาลทำได้ชาวบ้านก็พร้อมจะหยุดเช่นเดียวกันเพราะถ้าเหมือนเดิมงานหยุดแต่หนี้ไม่หยุดก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินมากินมาใช้อยู่ดีมาตรการที่รัฐบอกมาก็ไม่มีความหมายอะไรพร้อมแคปชั่นชาวบ้านเขาบ่นมาครับเห็นใจและเข้าใจเลยครับยังไงฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรือคนที่รับเงินเดือนจากภาษีของพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาชนเดินดินแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่ควบรวม2วาระเข้าด้วยกันเลยทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่แอปทักษะออนนางเอกชื่อดังแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวมีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษะออนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมอ่านข่าวแอปทักษะออนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่แม่แอปก็ไม่พลาดที่จะอวยพรลูกสาวผ่านไอจีส่วนตัว AFF ขีดล่างเท็กซาออนข้อความว่า Happy New Year กะมีความสุขมากมากทั้งกายใจนะคะพร้อมรับปี2021ด้วยพลังล้นเหลือแบบหนูปีบางเรื่องเด็กๆก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะพร้อมสนุกกับการเรียนรู้ทุกเรื่องลุยเต็มที่กับทุกอย่างไม่จมกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดในปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีวิดเลิฟแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้แฟนๆที่ติดตามไอจีก็ร่วมอวยพรทั้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดในคราวเดียวกันนี้เป็นจำนวนมากติ่งกรี๊ดลั่นต้นสังกัดยืนยันยอนบินและซนเยจินเดทกันอยู่จริงหลังภาพหลุดติ่งกรี๊ดลั่นต้นสังกัดยืนยันแล้วสหายผู้กองและสหายซีรีส์จากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You กำลังเดทกันอยู่จริงโดยทางสำนักข่าวดิสแพทของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ายอนบินและซนเยจินพระเอกและนางเอกจากซีรีส์Crash Landing on You นั้นกำลังเดทกันเป็นเวลากว่า8เดือนแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่ก็ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์แต่แล้วในที่สุดต้นสังกัดของยอนบินอย่าง VAST Entertainment ได้ออกมาเผยว่านักแสดงหนุ่มยอนบินและนักแสดงสาวซนเยจินได้พบกันผ่านทางโปรเจกต์ต่างๆและหลังจากที่ละครเรื่องล่าสุดของพวกเขาได้จบลงความรู้สึกดีๆของทั้งคู่ที่มีต่อกันและกัน
ได้พัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์สุดโรแมนติกส่วนทางต้นสังกัดของสหานเซรี่หรือซนเยจินโดยทาง MS Team Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันเช่นกันว่าทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านโปรเจกต์การแสดงต่างๆและหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำละครของทั้งคู่พวกเขาก็ได้พัฒนาความสนใจในกันและกันและมาจบลงที่การเดทกันซึ่งก่อนหน้าที่ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นั้นทางดิสแพทได้นำรูปของซนเยจินที่กำลังขึ้นรถของยอนบินออกมาเปิดเผยด้วยยอนบินและซนเยจินได้มีผลงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องเดอะเนโกติเอชั่นในปี2018ก่อนที่จะมาเจอกันอีกครั้งในละครยอดนิยมอย่างCrash Landing on Youในปี2019 Crash Landing on You ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและเกาหลีใต้เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ Crash Landing on Youเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางช่องทีวีเอ็นและยังเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้รองจากเรื่องสกายแคสเซิลอีกด้วยหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างเริ่มต้นปีใหม่มันก็ต้องหวานหวานกันหน่อยงานนี้หมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์และอวยพรเดียแฟนสาวเนื่องในโอกาสครบ4ปีที่คบกันมาแต่จะให้มาแค่คำอวยพรอย่างเดียวมันก็ดูจะน้อยไปคุณหมอเลยจัดเป็นคลิปมาเลยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าแฮปปี้นิวเยียร์แอนด์แฮปปี้ CTHAnniversary Day Abud Sara ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเราโชคดีมากที่มีมิมิขอบคุณที่รักและดูแลเราแบบนี้มาตลอด4ปีและตลอดไปอีแฟรงค์ฟรายแอนด์เดอะป้าเฮรับปีใหม่ก้องห้วยไร่ต้อนรับน้องกะเพรานักร้องสาวคลอดลูกอีกคนข่าวดีรับปีใหม่นักร้องสาวคลอดลูกอีกคนก้องห้วยไร่โพสต์ต้อนรับน้องกะเพราลูกสาวเกิดวันดีเช้าวันปีใหม่1มกราคม2564ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาเผยภาพแรกสมาชิกใหม่น้องกะเพราลูกสาวขณะนักร้องสาวเบลคณิษฐาคลอดลูกสาวอีกคนพร้อมเผยด้วยว่าเบลถึงขั้นแอบร้องไห้วันเจอผลกระทบเผยความในใจถึงลูกติดก้องสองคนก้องห้วยไร่สายเปเบลถึงขั้นนั่งไหว้ไอ้เต้าลูกเต้าเมียแต่งรอบสามที่นี่เลยยินดีต้อนรับเด็กหญิงฐานิตายอดจำปากะเพราสู่โลกที่สวยงามแห่งนี้พ่อได้พยายามจัดสรรโลกใบนี้ไว้รอหนูแล้วนะแต่ไม่รู้จะเพียงพอกับหนูหรือเปล่าที่เหลือก็อยู่ที่หนูจะไขว่คว้าและเติบโตด้วยตัวของหนูเองนะลูกแต่ไม่ต้องแกล้งว่าจะโดดเดี่ยวเพราะพ่อกับแม่ฝากเนื้อฝากเลือดไว้ที่ตัวเจ้าแล้ว9:14 นวันที่1มกราคม2564ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากลูกนักร้องของแท้เกิดวันปีใหม่เกิดมานำโชคดีๆมาให้พ่อแม่ขอให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายยินดีนำจรายินดีด้วยจ้าคุณพ่อก้องคุณแม่เบลยินดีด้วยนะคะออกมาร้องเพลงเลยนะลูกๆนักร้องของแท้เข็งเรงทั้งแม่และลูกค่ะเป็นต้นYes.